สวัสดีครับรายการบ้านและที่ดินไทยประจำวันพฤหัสที่2สิงหาคมพุทธศักราช2555ก็มาพบกับท่านแล้วครับนี่ก็เข้าสู่เดือนที่8แล้วไวเหมือนกันนะครับนะหลังจากเราผ่านเดือนกรกฎาคมมาแล้วนะหรืออีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีอีกแล้วนะทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยเร็วพอสมควรทีเดียวนะครับวันนี้มีหลายต่อหลายเรื่องที่เราจะมาคุยกันซึ่งล้วนแล้วแต่มีสาระประโยชน์แต่ไม่เครียดจนเกินไปมีภาพตลกบ้างหรือภาพให้ข้อคิดต่างๆมาเป็นระยะแต่บางภาพในวันนี้อาจจะไม่ได้ตลกนะครับเป็นภาพข้อคิดที่น่าสนใจมากเลยเป็นเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะครับวันนี้เรามีหลายเรื่องที่จะคุยกันเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อบกพร่องของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีจุดไหนบ้างมีเยอะแต่ว่ามีจุดไหนบ้างที่ควรแก้ไขนะหรือควรที่เราจะได้ทราบไว้เรามาคุยกันเพราะว่าตอนนี้ทางราชการเนี่ยนะครับกำลังรับฟังความคิดเห็นจะฟังจริงหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็กำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่เราควรจะทราบไว้บ้างเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านของเรานั้นเป็นยังไงกันบ้างเรามาฟังดูว่าในประเทศเพื่อนบ้านเรานั้นเป็นอย่างไรเราจะไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านเรายังไงบ้างในวันหน้าว่าต่อไปนั้นเนี่ยนะครับในภาคพื้นอาเซียนเราเนี่ยครับก็จะเป็นประเทศที่เป็นประชาคมเดียวกันนะจะไม่มีการกีดกันทางภาษีอะไรต่างเป็นต้นก็จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายยังไงเดี๋ยวเรามาฟังดูนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าก่อสร้างและอัตราผลตอบแทนในการลงทุนเรามีมาตรฐานต่างๆอยู่แต่ว่าเราจะใช้ยึดมาตรฐานอย่างเดียวคงไม่ได้นะครับเราต้องไปปรับใช้บ้างมีราคาค่าก่อสร้างอาคารมาตรฐานในกรุงเทพแต่ว่าพื้นที่ดินแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับอาจจะต้องลงเข็มมากน้อยแตกต่างกันไปบ้างแต่นี่เป็นแบบทั่วไปเราจะไม่บวกไปลบของเราเองแล้วก็มีอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็น่าสนใจที่จะฟังอีกเหมือนกันแล้ววันนี้นะครับเรามีบทสัมภาษณ์บุคคลอยู่3ท่านท่านแรกคืออาจารย์วรรลบนาควัวนะท่านก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมท่านที่2คือดร.ไพโรจน์สุขจันทร์ดร.ไพโรจน์เป็นนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์สมาคมนี้ก็มีบทบาทสำคัญมากเหมือนกันและท่านที่3คืออาจารย์วสันต์คงจันทร์นะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Modern Property Consultantเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินท่านหนึ่งเป็นกรรมการสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยนี่แหละครับรายการบ้านและที่ดินไทยของเรานั้นเนี่ยครับมีกิจกรรมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายมีหนังสือกำนันท่านด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่ออสังหาริมทรัพย์ช่วยชาติความรู้เรื่องอสังหาทรัพย์ไม่ใช่ว่าเอาไปทำมากินเห็นแก่ตัวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศชาติได้ด้วยผมก็เลยทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยครับอสังหาริมทรัพย์ช่วยชาติถ้าท่านช่วยแนะนำติชมรายการของเราก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้รายการบ้านและที่ดินไทยของเรานะครับจัดทำขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายโดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs ซึ่งเราจัดขึ้นมาโดยถือว่า knowledge is not privateproperty นะถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะแบ่งปันกันและกันนะครับเรื่องความรู้จะมาเก็บนำเอาไว้คงไม่ได้ถ้าท่านช่วยแนะนำโครงการแนวทางในการพัฒนารายการของเราได้อย่างไรนั้นนี่นะครับเขียนมาถึงทางรายการเราก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้ฟรีครับนอกจากนั้นนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมขออนุญาตแนะนำสักเล็กน้อยนะครับเรามีหนังสือวารสารนะครับชื่อมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินวารสารไทยแอพเรซอลเนี่ยนะครับท่านจะได้รับฟรีถ้าเกิดว่าท่านติดต่อมาหรือว่ายังไงก็ตามท่านยังสามารถที่จะได้จากการที่ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ได้ด้วยของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะครับเป็นสีเลยแต่ถ้าเกิดเป็นปริ้นเด็ดเนี่ยนะครับส่งถึงบ้านนี่ก็มีแค่สีเดียวแต่สาระอัดแน่นเป็นอย่างยิ่งลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับในช่วงต่อไปซึ่งแบ่งเป็น3ภาคที่น่าสนใจทั้งสิ้นนะครับชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นำชุมชน
พร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเอ้าเฮ้พร้อมคนเดียวไม่รอดนายกแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรในภาคแรกนี้นะครับก็จะมีเรื่องเรียนให้ทราบก็คือบทสัมภาษณ์ของอาจารย์วรรลบนาคบัวซึ่งท่านก็มาสอนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเราเป็นประจำนะครับลองฟังดูว่าท่านพูดถึงสิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับพรบอาคารชุดไว้น่าสนใจอย่างไรบ้างกฎหมายอาคารชุดนี่ครับเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็มีการแก้ไขใหม่เมื่อปี2551แต่เรื่องนั้นเป็นปัญหาที่ประชาชนโดยเฉพาะผู้บริโภคนะครับมีปัญหาค่อนข้างมากผมขออนุญาตเรียนสั้นๆครับว่ากฎหมายอาคารชุดนั้นเนี่ยในเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงก็คือส่วนของการนำที่ดินนะครับที่มีโฉนดที่ดินและไม่มีการสร้างอาคารแล้วเนี่ยครับผู้ประกอบการเนี่ยสามารถนำอาคารและที่นั้นมาจดทะเบียนเป็นอาคารชุดได้เนี่ยขั้นตอนต่างๆแต่เดิมนั้นก็จะมีปัญหาตั้งแต่เรื่องของการเข้าออกสู่ทางสาธารณะครับซึ่ง ในส่วนของเรื่องของการเข้าออกนั้นเนี่ยแต่เดิมนั้นเนี่ยก็ยังมีความไม่ชัดเจนครับว่าทุกคอนโดนะครับหรืออาคารชุดนั้นต้องมีทางออกสู่สาธารณะกฎหมายใหม่นั้นก็ได้เพิ่มเติมให้ชัดเจนขึ้นครับส่วนต่อมาที่กฎหมายพยายามจะคุ้มครองผู้บริโภคคือเรื่องของการกำหนดเรื่องของนะครับสถานที่ประกอบพาณิชย์การพาณิชย์ในอาคารชุดนะครับให้มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ให้มีทางเข้าออกที่ไม่รบกวนการเข้าออกของผู้พักอาศัยโดยรวมทั่วไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่กฎหมายอาคารชุดได้เขียนไว้ชัดเจนเรื่องของตัวผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะให้อาคารแต่ละอาคารนั้นสามารถบริหารจัดการดูแลผู้อยู่อาศัยร่วมกันรวมทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับอย่างมีสิทธิภาพกฎหมายใหม่นั้นก็พยายามจะเน้นตั้งแต่เรื่องการกำหนดคุณสมบัตินะครับต่างๆของผู้จัดการรวมทั้งกระบวนการที่สามารถที่จะแต่งตั้งถอดถอนนะครับรวมทั้งเมื่อมีการจัดตั้งอาคารชุดในรอบเดือนแรกของการประชุมใหญ่นะครับวาระหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีขึ้นก็คือเรื่องของในส่วนของการบรรจุวาระนะครับเรื่องของการพิจารณาว่าจะแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการนะครับรวมทั้งในส่วนของข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดด้วยซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับที่ทุกคนนะครับสามารถจะมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในส่วนของผู้อยู่อาศัยนะครับสิ่งหนึ่งครับที่เจ๊คิดว่ากฎหมายใหม่ได้เขียนไว้คือเรื่องของกระบวนการในการกำกับนะครับหรือควบคุมการทำงานของผู้จัดการให้มีความชัดเจนก็คือประเด็นเรื่องของการออกนะครับหนังสือรับรองปลอดหนี้นะครับที่ต้องใช้เป็นหลักฐานในการยื่นจดทะเบียนอาคารชุดนะครับสำหรับการโอนห้องชุดทุกห้องนั้นเนี่ยแต่เดิมนั้นค่อนข้างมีปัญหาครับว่าผู้จัดการอาจใช้เป็นช่องทางในการที่นะครับจะลงนามในหนังสือนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับหรือว่ามีความล่าช้าไม่ทันการต่อการที่ผู้อยู่อาศัยจะใช้ในการยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุดแต่ในส่วนนี้เองนะครับกฎหมายใหม่ได้กำหนดให้กำหนดเวลาที่เหมาะสมนะครับว่าผู้จัดการนั้นต้องลงนามในเวลาที่กฎหมายกำหนดครับรวมทั้งหากมีประเด็นที่ไม่ดำเนินการแล้วเนี่ยครับก็ยังเปิดโอกาสให้คณะกรรมการนะครับอาคารชุดนั้นเป็นผู้ที่สามารถถอนหนังสือรับรองฉบับนั้นได้แทนซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะโอนขายที่ดินโทษครับโอนขายห้องชุดนะครับให้กับผู้ที่รับโอนได้อย่างมีความชัดเจนแล้วก็กำหนดเวลาที่ชัดเจนได้เหมาะสมยิ่งขึ้นครับเห็นไหมครับรายการนี้เนี่ยนะครับหาผู้ที่มีความรู้จริงเรื่องเกี่ยวกับอาคารชุดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเนี่ยครับมาให้ท่านได้ฟังโดยเฉพาะช่วงต่อมาขออนุญาตให้ท่านดูภาพที่น่าสนใจภาพแรกเห็นบ้านเรียนไหมครับดูเหมือนบ้านแฝดแต่จริงๆคือตึกแถว
แล้วก็สร้างเป็นบ้านแฝดเนี่ยครับแต่ละข้างก็ห่างกันแค่นิดหน่อยแล้วก็สร้างขายนะครับจริงๆแล้วก็จะทำเป็นตึกแถวเนี่ยแหละครับแต่แถวนี้ก็ห้ามสร้างตึกแถวก็เลยเลี่ยงๆกฎหมายซะหน่อยนะครับบ้านเรานักกฎหมายศรีธนนท์ชัยก็เยอะสร้างเสร็จก็เลยมีต่อข้างๆด้วยนะครับก็เลยที่ติดกันพอดีกลายเป็นคล้ายๆตึกแถวนะครับออกข้อบัญญัติมาอาจจะไม่กำกวมหรือกำกวมก็ไม่รู้นะแต่ก็อยู่ที่เจตนารมณ์เราไม่ต้องการให้สร้างทาวน์เฮาส์ตึกแถวนะก็มีคนฝืนทำก็ผ่านได้ด้วยอีกนะครับแล้วผังเมืองที่มีอยู่ยิ่งไม่ค่อยงงๆอยู่เนี่ยครับก็จะเป็นยังไงต่อไปยังไม่รู้เหมือนกันนี่เป็นภาพหนึ่งที่เอามาให้เห็นมีทั่วไปนะครับมันไม่อยู่ที่ผังเมืองนะครับอยู่ที่เรื่องของการบังคับใช้ด้วยนะครับการที่ราชการเราดูแลดีเพียงพอหรือไม่อีกภาพหนึ่งโอ้ภาพนี้เป็นภาพท้องฟ้าสวยงามครับเสียดายเหลือเกินจริงๆสวยกว่าที่เห็นในภาพเยอะเลยนะครับเสียดายเหลือเกินครับผมก็ใช้กล้องมือถือนะถ่ายก็ได้มาแค่นี้ครับจริงๆถ้าเกิดจอดแล้วก็เป็นภาพเคลื่อนไหวจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากเลยครับนะเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยเป็นท้องฟ้านี้แล้วก็สวยงามมากนะครับบางคนก็ชอบมองท้องฟ้ายามเย็นยามเช้านะผมก็เลยขออนุญาตเอามาให้ดูจะได้สบายตาสบายตาบ้างไม่ซีเรียสจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายที่เอามาให้ดูนะครับอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับผังเมืองนะครับผมก็มีภาพต่างๆมาให้ดูนะครับภาพแรกคืออะไรภาพแรกนั้นก็เป็นโครงการตัดถนนนะของกรุงเทพมหานครตามร่างผังเมืองรวมฉบับปัจจุบันนี่นะครับกำลังร่างกันอยู่เห็นไหมครับแถวหนองจอกมีตัดถนนด้วยนะไม่รู้ตัดทำไมเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าอยากจะตัดถนนหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แหละนะครับทั้งๆที่แถวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรคึกคักแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องเป็นต้องตัดอย่างนี้ก็ได้นะก็ยังอุตส่าห์ตัดนะครับเพราะว่าจะดูจากภาพทางขวามือเห็นไหมครับก็ยังเป็นทุ่งนาโล่งๆไม่มีอะไรทำนะครับบางบริเวณก็ตัดไปก็ไม่รีบไปสร้างอะไรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเร็วเกินไปแต่บางย่านน่าจะรีบไปตัดนะอย่างเช่นที่วันก่อนแสดงให้เห็นเนี่ยครับแถวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตบางขุนเทียนตั้งอยู่กลางทุ่งเลยนะครับห่างออกไป2กิโลถ้าตัดถนนตรงๆออกมาเนี่ยนะครับโอ้โหคงจะดีมากอันนี้ลืมอาจจะไม่ได้ทำนะครับภาพต่อมาอันนี้เป็นโครงการตัดถนนตามร่างผังเมืองรวมฉบับที่กำลังจะประกาศใช้อยู่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นฉบับที่กำลังฟังเสียงประชาชนอยู่ฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าตามธรรมเนียมนะครับเห็นไหมครับมีโครงการตัดถนนอยู่เนี่ยครับสายสีแดงๆเนี่ยนะเส้นใหญ่ๆดูแล้วอู้ดีนะครับตัดถนนแต่ถ้าได้ทำก็ดีนะครับเราก็ต้องอนุโมทนาสาธุไปด้วยแต่ในแง่นึงเนี่ยครับถนนเส้นนี้นี่ก็ตามผังเมืองฉบับปี49ที่เพิ่งหมดอายุไปเนี่ยครับก็มีแล้วก็ยังไม่ได้ทำเลยครับอันใหม่ก็ยังมีคล้ายๆเดิมแต่เลื่อนแนวสักนิดหน่อยเลื่อนแนวอีกสักหน่อยนึงนะอาจจะคิดใหม่ทำใหม่เนี่ยครับแต่ยังไม่ได้ทำสักทีนะอันนี้ถนนตามร่างผังเมืองเนี่ยครับมีเยอะครับยังไม่ได้ทำคือกทมเองอาจจะไม่ค่อยมีเงินทำก็ได้จริงๆแล้วถ้าเราวางผังเมืองเนี่ยแนวคิดหลักก็คือว่าควรจะให้หน่วยงานต่างๆมาร่วมกันหน่วยงานด้านการวางผังเมืองหน่วยงานโยธาทั้งหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเองหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือกรมทางหลวงกรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมาร่วมกันเพื่อที่จะวางแผนแม่บทในการสร้างถนนในการต่อการประปาในการต่อไฟฟ้านะในการที่จะทำอะไรก็ตามเนี่ยครับมาร่วมกันคิดร่วมกันทำจะได้เป็นแผนแม่บทของทุกคนของทุกหน่วยงานผังเมืองจึงจะเป็นผังเมืองที่มีชีวิตจริงไม่ใช่วางกันไปโดยหน่วยงานวางผังแต่หน่วยงานปฏิบัติก็อีกหน่วยงานหนึ่งไม่ได้มาประสานแผนกันตั้งแต่แรกอย่างนี้อาจจะใช่ไม่ได้ภาพที่3นะครับก็เป็นภาพที่ชี้ให้เห็นถึงว่าเนี่ยเราจะมีโครงการตัดถนนเนี่ยนะครับนะจากนวมินทร์สุขุมวิท1ผ่านสุขุมวิท2ผ่านรามคำแหงสุขุมวิท3นะฮะลงมาจนถึงบางนาตราดนะผ่านแถวสวนหลวงแนวนี้กับแนวเมื่อผังเมืองก่อนเนี่ยครับย้ายออกจากแนวเดิมนี่ก็เป็นกรณีนึงเนี่ยครับที่ไม่ได้สอดคล้องกับที่เคยคิดไว้นะเปลี่ยนแปลง
แต่คราวที่แล้วเนี่ย5ปีก็ยังไม่ได้ทำคราวนี้วางผังไว้จะได้ทำอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นต้นใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจในแผ่นที่4ท่านจะเห็นว่าเป็นแถวหนองจอกนะครับมีวาดสีตรงนั้นสีแดงสีนู้นสีนี้มันก็วาดตามความเป็นจริงอย่างนั้นใช่ไหมครับมันยังไม่ได้เป็นการวางผังในลักษณะที่ว่าเป็นการชี้นำนะครับเช่นว่าเราเวียนคืนที่สักแปลงหนึ่งมาสร้างเป็นเมืองใหม่แล้วก็มีรถไฟฟ้าเชื่อมทางด่วนเชื่อมแต่ระหว่างทางด่วนกับรถทางด่วนหรือไฟฟ้านี้ระหว่างทางไม่มีการเชื่อมต่อกับใครเข้ากรุงเทพมาเลยมาลงที่มักกะสันหรือที่ไหนก็แห่งหนึ่งเนี่ยครับเพื่อว่าจะได้เป็นการกระจายความเจริญนะใครจะมาเชื่อมทองทางเชื่อมไม่ได้เดี๋ยวมันจะรถติดกันหนักแล้วก็สร้างเป็นเมืองปิดล้อมไว้เลยนะครับมีทั้งศูนย์การค้ามีบ้านจัดสรรคอนโดมีทุกอย่างอยู่ในนั้นย้ายคนไปอยู่ที่นั่นโอ้โหอย่างนี้นี่สบายในลักษณะวางผังอย่างนั้นเราไม่เคยคิดใช่ไหมครับเราก็เพียงแค่ขีดเส้นไปอย่างนี้เท่านั้นเองนี่เป็นข้ออ่อนของผังเมืองของเราแผ่นที่5เห็นไหมครับเขตบึงกลุ่มบอกว่าจะทำเป็นพื้นที่สีแดงนะครับผมไปดูใน Google Earth ไอ้สีแดงที่ว่าเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นโครงการทาวน์เฮาส์อยู่นะเป็นบ้านจัดสรรอยู่แล้วไม่เป็นสีแดงได้ยังไงล่ะครับยังไงเขาคงไปทุบตึกไปทุบทาวน์เฮาส์ไปทำเป็นศูนย์การค้าอะไรต่างๆอยู่แล้วอันนี้เราก็ขีดไว้อย่างนั้นแหละเห็นมันเป็นสีแยกนะต่อไปจะเป็นสีแยกแล้วก็ขีดไว้เป็นสีแดงซะเลย มันยังเป็นการขีดตามความจะเป็นความน่าจะเป็นหรือความเป็นจริงในปัจจุบันไม่ได้เป็นการวางผังไม่ได้เป็นการวางแผนไม่ได้เป็นการวางผังเมืองจริงๆเรามักจะทำในลักษณะอย่างนี้นะครับขีดสีไปตามความเจริญไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เป็นความเจริญที่สอดคล้องความจริงด้วยนะครับบางส่วนใหญ่แล้วในบริเวณนี้ก็ยังเป็นบ้านจัดสรรมันจะกลายเป็นศูนย์การค้าเป็นพื้นที่สีแดงไปคงไม่ใช่ภาพที่6นี่เป็นถนนแถวบางขุนเทียนชายทะเลเนี่ยครับท่านจะเห็นว่าเขาขีดสีม่วงนะบนถนนบางขุนเทียนเนี่ยนะครับชายทะเลนะตามแนวด้านซ้ายมือก็200เมตรด้านขวาก็ตามคลองนะครับคลองราชมนตรีเนี่ยตรงลงมาให้เป็นอุตสาหกรรมนอกนั้นให้เป็นที่อยู่อาศัยแต่ดูทางขวามือสิครับขวามือผมจุดให้เห็นเป็นจุดๆเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ตรึมเต็มไปหมดนะอยู่นอกสีผังเมืองแต่เราก็ขีดไว้ว่าบริเวณนี้ให้เป็นอาจจะไม่ถึงขนาดหลับหูหลับตานะครับแต่ว่าเขาก็ว่าอย่างนั้นแต่ในความจริงมันไม่ได้สอดคล้องกับความจริงเลยนะครับดังนั้นถ้าเราวางผังเมืองที่ไม่สอดคล้องกับความจริงก็เท่ากับเราวางไปอย่างนั้นนะน่าเสียดายใช่ไหมครับอีกบริเวณนึงนะเราจะเห็นได้ว่าอีกบริเวณนึงเนี่ยนะครับแถวบางนานะตลอดบางนาตราดกม.1ถึง4ก็คือติดตัดกับถนนศรีนครินทร์เนี่ยนะครับถ้าจะเห็นได้ว่าตรงนั้นเนี่ยระยะทาง4กิโลเมตรนะครับนะบางบริเวณก็ขีดโซนิ่งให้เป็นสีแดงบางบริเวณก็เป็นที่อยู่อาศัยจริงๆมันก็น่าจะเป็นสีแดงเหมือนกันหมดนะครับเพราะมันก็บนถนนเดียวกันเลยความแตกต่างแทบจะไม่มีให้เห็นใช่ไหมครับแต่แล้วก็ขีดให้มันแตกต่างกันซะอย่างนั้นนะมันอาจจะไม่สอดคล้องความเป็นจริงก็ได้นะครับแล้วก็ขีดเอาไว้อันนี้การวางผังเมืองนั้นเนี่ยก็ต้องสอดคล้องความเป็นจริงแต่อย่างนึงถึงแม้สอดคล้องความจริงนะกทมเองก็ควบคุมการก่อสร้างมาให้ได้ดีก็อาจจะซ้ำรอยเดิมได้นี่ก็คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผังเมืองที่เราเองเพิ่งจะทราบนะถ้าเราไม่ทราบมันก็อาจจะก่อปัญหาเราได้ในภายหลังเหมือนกันภาพที่8นะเราเห็นเลยว่าเนี่ยนี่คือที่นครที่กรุงปารีสกรุงปารีสนี่อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเนี่ยไม่ใช่โรงหนังปารีสที่มหานาคเนี่ยนะครับสะพานขาวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่ปารีสเห็นไหมครับยอมที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยเป็นสวนสาธารณะในเมืองบ้านเราไม่ค่อยมีนะครับจริงๆเราควรจะสร้างสวนสาธารณะในเมืองให้เยอะๆนะเป็นปอดของกรุงเทพอาจจะเป็นที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยมาช่วยกันทำอาจจะเป็นชั่วคราวก็ยังดีนะมันก็จะทำให้เมืองน่าอยู่แต่เรื่องแบบนี้เราไม่มีเราไปสร้างสวนสาธารณะซื้อที่ไปทำสวนนะอยู่รอบนอกแทนอาจจะซื้อง่ายเป็นต้นใช่ไหมครับนะที่อีกแผ่นหนึ่งแผ่นที่9เนี่ยนี่เป็นที่กรุงลอนดอนที่ลอนดอนที่อังกฤษเนี่ยครับเห็นไหมเขาก็มีสวนสาธารณะเยอะแยะผังเมืองเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราทำแล้วมันไม่สอดคล้องกับความจริงเนี่ยก็เหมือนผังปี49เนี่ยครับนะโอ้โหพอตอนจะผังเมืองจะประกาศขออนุญาตก่อสร้างกันใหญ่เลยนะครับหรือว่าอย่างตอนนี้เนี่ย
แล้วก็อาจจะพยายามที่จะสร้างหอพักในซอยอะไรต่างกันให้เยอะๆเพื่อว่าต่อไปอย่าสร้างไม่ได้เอ้าอย่างนี้นี่ก็เป็นปัญหานะครับทำให้เราทำอะไรต่างๆแล้วเนี่ยอาจจะหน้าไหว้หลังหลอกลิงหลอกเจ้าบ้างหรือว่าไม่เป็นผังเมืองที่สอดคล้องกับเป็นจริงนะกทมอาจจะรับไปพิจารณาดูนะครับถ้าเราวางผังเรียนแบบต่างชาติเกินไปเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับเป็นจริงมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นการที่นำการพัฒนาเป็นการก้าวตามการพัฒนาไปซะอีกนะครับนะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโปรดพิจารณาดูข้อเหล่านี้เนี่ยคือรายการบ้านและที่ดินไทยของเรานะครับก่อนที่จะจบช่วงนี้ขออนุญาตแนะนำสักนิดนึงนะครับหนังสือการบริหารธุรกิจอสังหาในประเทศไทยอันนี้ไม่ได้แจกนะขายไปทำไมเพื่อช่วยเหลือเพื่อเอาเงินช่วยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยถ้ามีโอกาสลองซื้อไปอ่านดูนะครับเป็นประโยชน์กับท่านแน่นอนเลยครับเดี๋ยวพบกันนะครับชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเอ้าเฮ้พร้อมคนเดียวไม่รอดนายกแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรพ่อเขาทำอะไรกันอ่ะโตขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะอยากรู้เดี๋ยวพี่บอกให้ดีไหมถ้าคุณไม่บอกเขาคนอื่นเขาจะมาบอกแทนคุณคืออย่างนี้ลูกเรื่องเพศคุยกันได้มิ้นสอทีนี้ว่างวะไปทะเลกันไม่อ่ะมิ้นไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็วิเศษดีก็ได้คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่รู้ว่าท้องกระชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้นี่คือภาคที่2ของวันนี้นะครับในภาคนี้ก่อนอื่นผมจะขอให้ท่านได้ฟังบทสัมภาษณ์ของท่านดร.ไพโรจน์สุขจันทร์นายกสมาคมการตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์ว่าในมุมมองของท่านนั้นเนี่ยอสังหาทรัพย์ย่านบางบัวทองได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยังไงบ้างบ้านท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยสำนักงานท่านก็อยู่แถวนั้นด้วยลองฟังดูจะได้ความรู้ดีเลยครับครับผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าน้ำท่วมปี2554ปีที่ผ่านมานะครับก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะครับแต่น้ำท่วมปีที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่มีใครให้เกิดขึ้นนะครับเพราะรัฐบาลเองเนี่ยก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้ไม่กี่เดือนนะครับนั้นการในการเตรียมตัวเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยดีพอนะครับแปลว่าก็ต้องยอมรับนะครับน้ำท่วมปีที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดนะครับเกินความคาดหมายที่คิดกันนะครับเลยทำให้แต่ละพื้นที่ท่วมกันถือว่าถึง2เมตร3เมตรก็มีนะครับโดยเฉพาะย่านบางบัวทองถือว่าเราเจอผลกระทบหนักหน่วงพอสมควรนะครับเพราะว่าท่วมกับประมาณเมตรกว่า2เมตรเหมือนกันงั้นการที่น้ำท่วมครั้งที่ผ่านมานี้ก็ทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยเจอปัญหาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจของอุตสาหกรรม
แม้กระทั่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยซึ่งเรามีจังหวัดนนท์จริงๆแล้วเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีแล้วก็มีการคมนาคมถือว่าคือเรียกว่าเป็นทำเลทองในย่านในย่านจังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะว่ามีทั้งเส้นถนนสะพานพระราม4ถนนพระราม5ถนนราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์ไปตัดผ่านแล้วก็มีรถไฟฟ้าสายสีม่วงเข้าไปเนี่ยนั้นหมู่บ้านต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยโอ้มโหฬารเลยนะครับยักษ์ใหญ่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นพวกมหาชนต่างๆเนี่ยไปซื้อที่ดินเยอะมากแล้วก็ทับขึ้นโครงการเนี่ยนับเป็นร้อยโครงการก็ว่าได้แต่ก็เจอผลกระทบเหมือนกันหมดนะครับเพราะนั้นปีนี้คาดว่าน้ำเนี่ยมันน่าจะน้อยลงนะครับสำหรับปีนี้ที่บอกว่าน้ำเนี่ยมันน่าจะไม่ท่วมเพราะว่ารัฐบาลได้มีการเตรียมตัวมาดีแล้วก็งบประมาณที่ 350,000 กว่าล้านนั้นทางจังหวัดนนท์เราได้รับงบประมาณมาถือว่าเยอะทีเดียวนะครับมีการขุดลอกคูคลองที่เป็นรูปธรรมนะครับมีการขุดลอกคูคลองทั้งจังหวัดเลยนะครับเพราะว่าคือผู้ว่าราชการจังหวัดเองหรือว่านายกอบจเองท่านดร.ธงชัยเย็นประเสริฐนะครับก็บอกพยายามให้เต็มที่คือปีนี้น้ำต้องไม่ท่วมจังหวัดนนท์นะครับก็เลยมีการขุดลอกคูคลองทั้งจังหวัดแล้วก็มีกรมชลประทานมาช่วยการตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อถ้าเผื่อน้ำมันมาอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดนนท์ก็ถือยังเป็นโปรแกรมที่ว่ายังเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีนะครับก็คาดว่าจะคงจะไม่ท่วมแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่อยากจะฝากไว้ว่าถ้าการบริหารการจัดการน้ำดีเนี่ยยังไงน้ำเนี่ยมันไม่น่าจะมาเกิดแบบนี้แล้วแล้วก็ฝัดเวที่ทำไว้ทางฝั่งตะวันตะวันออกถ้าเกิดมันผันน้ำลงสู่ไปทะเลได้ลงเจ้าพระยาได้แล้วก็ตกน้ำลงทะเลได้ปัญหาก็ไม่เกิดถ้าเกิดไม่ผันน้ำมาทางที่วันตกบังเอิญปีที่แล้วนี่โชคร้ายนะครับเป็นถือว่าเป็นที่ว่าเราเป็นเหตุสุดวิสัยเป็นโชคร้ายเพราะว่ามีการผันน้ำจากที่ตะวันออกมาสู่ที่ตะวันตกจังหวัดอำเภอบางบัวทองหรือว่าจังหวัดนนท์ทั้งเกือบทั้งจังหวัดเลยโดนผลกระทบไปนะครับแต่ปีนี้คิดว่ารัฐบาลคงเตรียมตัวมาดีแล้วทางผู้ว่าทางนายกอบจเองหรือว่านายกอบตต่างๆเนี่ยกำร่วมด้วยช่วยกันเพราะนั้นปัญหาเรื่องน้ำณปีนี้น่าจะหมดไปนะครับแล้วตอนนี้คือถ้าพูดถึงซัพพลายเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการก่อสร้างมีการทำโครงการต่อกันแล้วแล้วก็ดีมานด์ก็กลับมาเกือบปกติแล้วนะครับ 80-90% เนี่ยผมเองก็มีโครงการอยู่ในนั้นย่านนั้นประมาณ 6-7 โครงการเหมือนกันตอนนี้คือทุกโครงการเนี่ยเริ่มขายได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งเป็นทรายที่ดีมากๆแต่ว่าคือปีนี้อาจจะมีข่าวมาบ้างว่าน้ำเหนือมาน้ำทั่วภาคใต้น้ำนั่นคือเป็นน้ำฝนที่ตกมาทั่วเฉพาะที่เฉพาะทางเท่านั้นมันคงไม่มาถึงจังหวัดนนท์แน่นอนครับถ้าเป็นท่านจะไปซื้อบ้านย่านบางบัวทองอีกไหมครับอันนี้ก็ต้องเขาก็คิดดูแล้วกันนะคิดว่าน้ำท่วมคงไม่มาท่วมซ้ำซากนะครับแต่ที่ท่วมซ้ำซากก็ยังมีถนนออร์ชาร์ดรถท่วม2ปีซ้อนมาแล้วนะบริสเบนออสเตรเลียท่วม3ปีซ้อนมาแล้วนะช่วงนี้บางท่านก็อาจจะบอกว่าอากาศยังวิปริตบ้างนะนี่ก็แล้วแต่มุมมองกันนะครับหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องบทสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับขออนุญาตดูภาพถ่ายแต่ภาพถ่ายช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ภาพถ่ายที่สนุกสนานนะครับเป็นภาพถ่ายที่น่าสนใจมากนะครับท่านผู้นี้นะครับท่านชัยชินโสดนะครับท่านเป็นเพื่อนผมเองครับเราเรียนเป็นนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงนะของสำนักงานคณะกรรมการปปช.รุ่นที่2หรือเรียกว่านยปส.2นะครับผมก็อบรมกับท่านนะเมื่อวันที่15กรกฎาคมนี้เองนะครับทางกรรมการปปช.ก็เชิญผู้บริหารระดับสูงนะซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการท่านหนึ่งนะอยู่ที่เขต8ก็คือแถวสุราษฎร์ธานีเดินทางมาสัมมนาที่เขาใหญ่นะครับท่านคงได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่ามาสัมมนาแล้วเนี่ยรถบัสทั้งคันตกเข้ามาในร่องถนนนะครับแถวโคราชแถวโคราชความโชคชัยเท่านั้นเนี่ยนะครับนะท่านผู้นี้แล้วก็ผู้อำนวยการอีกท่านหนึ่งเสียชีวิตทันทีเลยโอ้น่าเป็นความสูญเสียไปอย่างยิ่งนะครับท่านก็นั่งหลับมาเพราะว่าคงจะเหนื่อยนะครับเดินทางมาจากสุราษฎร์อีกท่านหนึ่งก็เหมือนกันนะเสียชีวิตอยู่ในรถเลยนะน่าเสียดายไปอย่างยิ่งท่านผู้นี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีของผมท่านหนึ่งนะครับก็เลยขออนุญาตไว้อะไรด้วยแต่ที่สำคัญก็คือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเนี่ยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้นะการพลัดพรากนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับท่านก็ยังมีลูกเล็กๆอยู่3ท่าน
นะศรีภรรยาของท่านนี่ผมก็รู้จักดีนะครับก็ไปผมก็เลยไปขอโอกาสไปร่วมรดน้ำศพในวันรดน้ำศพด้วยนะครับแล้วก็ไปงานพระราชทานถุงศพอีกนะครับเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ในการที่เราจะใช้รถใช้ถนนที่เกิดขึ้นนะครับอีกภาพหนึ่งนะครับภาพนี้อาจจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับพอดีเป็นภาพที่อยู่ติดกันเนี่ยครับเนื่องจากว่าเป็นภาพของสุภาพบุรุษ3ท่านนะครับก็เรียกว่าเป็นการจัดสังสรรค์ของทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเราเนี่ยครับก็เลยมาได้มาถ่ายรูปร่วมกันเนี่ยครับกำลังสนุกสนานกันทีเดียวนะศรีภรรยาผมกับเพื่อนอีก3ท่านเนี่ย2ท่านเนี่ยนะครับพอดีต้อนรับเพื่อนที่คนร้องเพลงเนี่ยครับมาจากเกาะแมนฮัตตันนิวยอร์กนะครับก็เลยมาร่วมสังสรรค์กันนะครับก็เลยเก็บภาพนะฮะ3คนนี้เอามาฝากนะครับจะได้ดูแล้วผ่อนคลายไปบ้างนะครับว่าเนี่ยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปนะครับอ่ะทีนี้เรื่องสำคัญที่เราจะมาคุยกันในภาคนี้ก็คือว่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างไรบ้างท่านคงจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองเนี่ยครับนะผมก็ได้ไปนำเสนอนะบทความอันหนึ่งเนี่ยนะครับเกี่ยวว่าเอความพร้อมของ AEC เป็นยังไงบ้างนะครับนั่นก็คือเมื่อวันอังคารที่24กรกฎาคมในรายการนี้เนี่ยครับนะผมก็นำเสนอไปว่าแต่ละประเทศมีความพร้อมขนาดไหนเรื่อง AEC นะครับถ้าท่านดูรายการนี้ไม่ทันนะดูยัง YouTube ก็ได้นะครับมีรายการบ้านและที่ดินไทยซึ่งดูย้อนหลังได้ในรายการนี้เนี่ยในรายการวันนั้นเนี่ยครับผมก็ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีความพร้อมอยู่พอสมควรแต่ที่พร้อมมากเนี่ยเป็นเวียดนามนะครับที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะพร้อมน้อยกว่าเราอาจจะเป็นบรูไนนะบรูไนคาเมรอย่างนี้เป็นต้นนะของเรานี่ก็ถือว่าพอสมควรพอฟัดพอเหวี่ยงพอสู้กับประเทศต่างๆได้ทีนี้ในวันนี้นะเราก็จะมาดูว่าเรื่องสถานการณ์ล่าสุดของประเทศอื่นๆนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรในฐานะที่ผมไปฟังสัมมนาของสมาคมผู้เมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียนมาเนี่ยนะครับเรามาดูกันนะครับแล้วประกอบว่าผมก็ได้เจอผู้เกี่ยวข้องในวงการอสังหาริมทรัพย์ในหลายๆประเทศเหล่านี้เนี่ยครับก็เลยได้ประมวลความคิดเห็นมาให้ได้เห็นอย่างเช่นประเทศแรกกัมพูชานะเรื่องต้นที่ก็ไก่ก่อนแล้วกันนะครับนะกับประเทศกัมพูชาหรือข้อไข่ก็เขมรนะก็ไก่ก็ไข่เนี่ยนะครับประเทศนี้เนี่ยปรากฏว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเศรษฐกิจก็ดีอสังหาทรัพย์ก็ดีสิ่งหนึ่งที่ท่านจะควรจะทราบก็คือว่าถ้าอสังหาทรัพย์เนี่ยนะครับจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดีอสังหาทรัพย์ก็จะดีถ้าเศรษฐกิจไม่ดีอสังหาทรัพย์ก็จะดิ่งเหวได้เราจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการกระตุ้นอสังหาทรัพย์เป็นไปได้แต่เราสามารถที่จะกระตุ้นอสังหาทรัพย์ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะเรียกว่ากลับกันนะครับที่กัมพูชานั้นเนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศไปทำการลงทุนมากแม้แต่นักลงทุนอย่างพวกแขกซาอุอย่างเงี้ยนะครับไปลงทุนคูเวตเนี่ยไปลงทุนปลูกข้าวแต่ไม่ได้ปลูกเองนะครับไปร่วมทุนกับทางโน้นเนี่ยแล้วก็ทำการส่งออกข้าวทีนี้เขมรนี่ส่งออกข้าวลำดับแรกๆแล้วนี่น่าสนใจนะครับที่บรูไนนะบรูไนนี่ก็เป็นประเทศที่ยังเล็กๆอยู่เป็นประเทศที่มีน้ำมันเยอะนะครับโชคดีรายได้ประชาชาติต่อหัวนี่แพงกว่าเรา5เท่าจบมานี่มีรายได้ค่อนข้างจะสูง 4-5 หมื่นเลยนะครับ 50,000 บาทของเรานี่ยังหมื่นเดียวอย่างนี้เป็นต้น 15,000 นี่ไม่เรียกได้เปล่ากรณีอย่างนี้เนี่ยประเทศนี้นี่โดยที่ยังไม่ค่อยมีคนไปลงทุนเท่าไหร่เพราะเป็นทางที่ไม่ใครผ่านไปเท่าไหร่ยกเว้นมีน้ำมันยกเว้นว่ามีน้ำมันนี่นะครับดังนั้นเนี่ยประเทศนี้เลยไม่ค่อยคึกคักแต่หลังๆนี่เห็นว่าจะมีการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มเติมอาจจะทำให้ดีขึ้นประเทศมาเลเซียประเทศนี้นี่นะครับอย่างที่เราทราบอยู่หลังนึงคือการเมืองไม่ค่อยเข้มแข็งแข็งแรงอยู่เหมือนกันนะครับพรรคใหญ่ยังเป็นพรรคเดียวแต่มีผู้ท้าชิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็บางทีมีการเดินขบวนใส่เสื้อสีเหลืองซะด้วยนะเรียนแบบเมืองไทยหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับเดินขบวนหลายหมื่นคนเขย่าสถานภาพของรัฐบาลเหมือนกันตอนนี้รัฐบาลก็ชะลอไปบ้างเศรษฐกิจก็ชะลอไปบ้างอันนี้คือมาเลเซียแต่มาเลเซียนั้นเนี่ยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินเรื่องวิชาชีพอสังหาทรัพย์ต่างๆเนี่ยทันสมัยกว่าเรานิดหนึ่งเพราะว่าเขาใช้ระบบอังกฤษนะของเรานี่อาจจะไม่ค่อยได้มีเรื่องแบบนี้มากนัก
ประเทศต่อมานะครับก็คือที่เวียดนามเวียดนามเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วคึกคักมากเมื่อ2ปีที่แล้วก็ชักจะชะลอตัวลงแล้วก็ลงมาโดยตลอดตอนนี้ค่อนข้างจะดีขึ้นปีที่แล้วเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเงินกู้ 19% โอ้โหบางคนไปถึง 20% ก็มีเดี๋ยวนี้เหลือ 10% เศษๆดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าอยู่ในช่วงระยะกำลังหลบเลี่ยงแผลใจอยู่เนี่ยครับยังไม่ได้คึกคักฟู่ฟ้าขึ้นมาแต่เรียกว่าเลือดแทบจะหยุดไหลแล้วสถานการณ์ค่อนข้างจะดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดลงทุนต่อไปเนี่ยจะไปลงทุนเก่งกำไรนี่คงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะล้นเกินมีคนทำพัฒนาเพื่อการลงทุนเก่งกำไรกันเยอะมากนะผมในฐานะที่เคยเป็นที่ปรึกษารัฐบาลเวียดนามเนี่ยครับก็เคยให้คำเสนอแนะเหมือนกันว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะตกและพอตกผมก็รับจ้างกับ World Bank ไปบรรยายให้เห็นว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาอย่างไรบ้างพานักลงทุนจากเวียดนามมาดูการก่อสร้างเมืองไทยเพื่อที่จะไปปรับใช้ในประเทศเขาบ้างเป็นต้นส่วนประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆคล้ายๆบรูไนนะครับเล็กกว่าบรูไนแต่ความสามารถทางเศรษฐกิจมากกว่าเรียกว่าพอๆกับบรูไนนะครับอัตรารายได้ประชาชาติต่อหัวแต่มีประชากรหลายล้านคนเซว่าประมาณนัก4ล้านคนแล้วกันบรูไนมีแค่4แสนต่างกัน10เท่าสถานการณ์ที่สิงคโปร์เนี่ยครับหลังจากที่มีการเปิดบ่อนอยู่2แห่งแล้วก็มีอะไรต่างๆเนี่ยคึกคักมากแต่ว่ารัฐบาลก็กลัวจะร้อนแรงจนเกินไปก็เลยมีการควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่ให้เกิดความร้อนแรงจนเกินไปแสดงว่าประเทศนี้นี่เขาเห็นแก่ประเทศชาติมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับไม่ได้เห็นแก่นักพัฒนาที่ดินเพียงอย่างเดียวและในประเทศถัดมาสุดท้ายเนี่ยครับข้ออ้างคืออินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่กำลังคึกคักมากอ๋อก่อนอินโดนีเซียยังมีฟิลิปปินส์นะครับนะแต่ว่าที่อินโดนีเซียนี่คึกคักฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันคึกคักมากเมื่อก่อน2ประเทศนี้เป็นประเทศที่เรียกว่าไม่มีความมั่นคงทางการเมืองสิงคโปร์นี่เรียกว่าฟิลิปปินส์นี่นะครับถือว่าไม่มีรัฐบาลบางทีนะชาวบ้านเดินขบวนกันยกใหญ่ควบคุมอะไรไม่ได้แต่ทีนี้ดีขึ้นมีรัฐบาลพรรคเดียวอินโดนีเซียก็มีรัฐบาลพรรคเดียวเหมือนกันทำให้ประเทศเขาเนี่ยมั่นคงแข็งแรงประเทศที่เคยเข้มแข็งอย่างไทยนะสิงคโปร์มาเลเซียอ่อนยวบลงไปบ้างเพราะฝ่ายค้านชักจะแรงนะแต่ประเทศฟิลิปปินส์กับอินโดซึ่งเมื่อก่อนนี่แทบจะไม่มีสภาพไร้รัฐเลยถือว่าสภาพไร้รัฐเลยเนี่ยครับกลับเข้มแข็งขึ้นมาแปลกไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปประเทศต่างๆทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยครับถ้าเราจะไปลงทุนอสังหาทรัพย์นี่น่าลงทุนเป็นอย่างมากนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามีโอกาสที่จะลงทุนค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ในการลงทุนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้กำไรค่อนข้างจะดีซะด้วยถ้าท่านสนใจเรื่องวิเคราะห์อันนี้เนี่ยครับดูได้ในแอเรียแถลงฉบับที่77/2555นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ aiea.co.th ท่านก็จะพบแอเรียแถลงในรายละเอียดฉบับนี้เดี๋ยวเราพบกันในช่วงถัดไปนะครับมิ้นสอทีนี้ว่างวะไปทะเลกันไม่อ่ะมิ้นไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็วิเศษดีก็ได้คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่รู้ว่าท้องกระชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้เดี๋ยวก็รู้เองอยากรู้เดี๋ยวพี่บอกให้ดีไหมถ้าคุณไม่บอกเขาคนอื่นเขาจะมาบอกแทนคุณคืออย่างนี้ลูกเรื่องเพศคุยกันได้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรพระผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเอ้าเฮ้พร้อมคนเดียวไม่รอดแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลย
ก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรช่วงสุดท้ายของรายการบ้านและที่ดินไทยซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate และแฟนนี่นะครับก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ฟังบทสัมภาษณ์ของผู้ที่มีความรอบรู้ในวงการอสังหาริมทรัพย์ของเราซึ่งก็คืออาจารย์วสันต์คงจันทร์นะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Modern Property Consultant และเป็นกรรมการสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยลองฟังดูนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องความก้าวหน้าเชิงวิชาชีพด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศเราเรามาฟังถึงภาวะปัจจุบันก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยอาชีพผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศเรานี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดำเนินการโดยภาคเอกชนนะครับเมื่อก่อนเราก็มีดำเนินการโดยภาคราชการดำเนินการโดยภาคสถาบันการเงินนะครับแต่ว่าหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี40แล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมากนะครับแบงก์ชาติก็เลยสั่งให้แยกการตีราคากับเรื่องของการพิจารณาสินเชื่อออกจากกันเมื่อก่อนแบงก์เองตีราคาได้เองอนุมัติสินเชื่อได้เองนะครับก็อาจจะมีปัญหาในภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็เลยแยกการประเมินราคาทรัพย์สินออกมาให้กับบริษัทเอกชนทั่วไปต้องดำเนินการแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสถาบันการเงินเช่นประเมินสูงผิดไปประเมินผิดไปประเมินสูงไปก็จะต้องรับผิดชอบความเสียหายถ้าหากมันเกิดขึ้นนะครับในอดีตเนี่ยเราอาจจะดำเนินการเรื่องพวกนี้ได้ยากแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยครับถ้าเกิดมีการประเมินผิดพลาดไปเนี่ยนะครับบริษัทผู้ประเมินต่างๆก็จะมีความรับผิดชอบต่อสถาบันการเงินก็มีการเซ็นสัญญากันไว้ผิดพลาดไปก็ต้องรับผิดชอบเท่านั้นเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยอาชีพผู้ประเมินค่าทรัพย์สินก็มีความก้าวหน้าไปมากนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายในเรื่องพวกนี้นะครับที่เราเห็นในวิบันก็มีเรื่องของการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพนะเกิดขึ้นในบ้านเรามาปี246ถ้าผมจำไม่ผิดนี่นะครับมีการสอบลายเส้นผู้ประเมินแบ่งตามระดับความสามารถที่จะทำได้นะมีวิสามัญชั้นวุฒิวิสามัญก็ทำได้ไม่เกิน20ล้านได้แค่ทรัพย์สินเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ผู้ประเมินเนี่ยปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานที่เหมาะสมนะครับทีนี้สำหรับอนาคตเนี่ยเราจะเห็นว่าอาชีพผู้ประเมินเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการแข่งขันมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากปี58ที่เราเปิด AEC นะครับ AEC เนี่ยวิชาชีพนักสำรวจนะเขาไม่ได้พูดถึงนักประเมินแต่พูดถึงนักสำรวจก็จะเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถที่จะคนทำงานเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดเสรีนะครับให้เราไปทำงานในประเทศอื่นมาทำงานในบ้านเรานะครับซึ่งก็จะทำให้การแข่งขันก็สูงขึ้นในขณะเดียวกันตลาดก็กว้างขึ้นนะครับมองในมุมบวกก็คือตลาดกว้างขึ้นเราก็ไปทำมาหากินในประเทศอื่นได้หรือว่าทำงานในประเทศไทยแล้วค่าจ้างน้อยเราก็ไปทำงานในสิงคโปร์นะถ้าเรามีความรู้ความสามารถเพียงพอรู้สภาพตลาดที่สิงคโปร์ได้มากเพียงพอนะครับการเปิดเสรีอาเซียนเนี่ยข้อดีก็คือขยายฐานให้มันกว้างขึ้นข้อเสียก็คือว่าอาจจะมีคู่แข่งมาแย่งเราทำมาหากินมากขึ้นแต่ว่ามันก็มีช่องจัดนะครับสมมตินักประเมินสิงคโปร์จะมาทำงานประเมินในประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างยากเพราะว่าก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายในประเทศไทยไม่รู้เรื่องของสภาพทางกายภาพของประเทศไทยไม่รู้เรื่องของราคาที่ดินราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยไม่มีฐานข้อมูลในประเทศไทยเพราะนั้นช่องทางก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติกันมากขึ้นนะครับเพื่อขยายตลาดแต่ว่าในการทำงานในภาคปฏิบัติดูเหมือนว่า
นักประเมินแต่ละประเทศใครประเทศมันเนี่ยต้องเป็นคนลงไปตรงมือทำมากกว่าที่จะให้นักประเมินในประเทศอื่นมาทำงานในประเทศเราเพราะว่าคงทำได้ยากนะครับแต่ว่าการร่วมทุนเพื่อขยายฐานขยายตลาดเนี่ยได้เป็นช่องทางที่จะทำให้ผู้ประเมินในบ้านเราเนี่ยนะมีงานทำได้มากขึ้นขยายตลาดได้มากขึ้นนี่แหละครับอนาคตของวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินเป็นอย่างไรเผื่อท่านอยากจะมาทำอาชีพนี้จะได้ทราบไปบ้างนี่คือมุมมองของอาจารย์วสันต์นะครับซึ่งท่านก็ยังเป็นกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยของเราด้วยนะครับในช่วงถัดไปอย่างนี้นะครับขออนุญาตให้ดูภาพที่น่าสนใจนะครับภาพแรกเป็นภาพอันเป็นมงคลพอดีผมเองครับเห็นนะครับยืนอยู่ทางด้านซ้ายสุดนะเป็นภาพที่เป็นภาพที่ไปอัดรายการถวายพระพรสมเด็จพระราชินีของเรานะผมก็ไปในนามของรองประธานสภาองค์การนายจ้างผมเป็นรองประธานสภาองค์การนายจ้างด้วยนะครับแล้วก็ในที่นี้ก็มีท่านรัฐมนตรีพระเดิมชัยสะสมทรัพย์แล้วก็ทางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงรวมทั้งหน่วยราชการรวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในฐานะที่ผมอยู่ที่สภาองค์การนายจ้างด้วยในฐานะรองประธานก็เลยไปร่วมด้วยนะก็ถือเป็นมงคลอย่างหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปร่วมถวายพระพรในครั้งนี้อีกภาพหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่อาจจะดูแล้วอมยิ้มบ้างนะครับท่านเชื่อไหมครับท่านสุภาพบุรุษที่ยืนอยู่ข้างผมเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์ของเราที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะท่านเคยเป็นรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะอาจารย์ธีรวัฒน์จันทรสมบูรณ์เนี่ยนะครับท่านเกิดปีพุทธศักราช2492นะผมเกิด2501แหมอายมากเลยนะครับที่เรียนทราบว่า2501แต่นี่2492ดูหน้าเลยครับอ่อนกว่าผมอีกแปลกมากเลยครับห่างกันตั้ง9ปีอีกท่านหนึ่งที่อยู่ตรงกลางยิ้มยิ้มอยู่เนี่ยครับ2492เหมือนคนเหล่านี้นี่ค่าเสื่อมน้อยมากอีกท่านหนึ่งที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดก็คืออาจารย์อตินัทชันบรรยงท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ว่าภารกิจต่างๆในการดำเนินการโรงเรียนนี่ก็อยู่กับท่านอาจารย์อตินัทชันบรรยงของผมเนี่ยนะครับท่าน2495โอ้โหดูแต่ละท่านยังหนุ่มมากเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกดีอย่างผมเนี่ยจะมีรอยริ้วรอยเยอะสักหน่อยนึงอันนี้เรียกว่า actual age อายุจริงๆนะอาจจะเยอะแต่ว่า effective age ก็คืออายุที่เป็นเรียกว่าใช้งานไปแล้วจริงๆเท่าไหร่เนี่ยครับปรากฏว่า effective age เนี่ยดูแต่ละท่านเนี่ยจะเหมือนกับแค่50นะแต่ว่าจริงๆแล้วเกษียณแล้วนะ60กว่าแล้วนะทั้งนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่ให้เห็นนะครับว่าเป็นอย่างไรจะได้ดูแล้วไม่เครียดจนเกินไปอ่ะในภาพสุดท้ายนี้เนี่ยครับผมขออนุญาตให้เห็นว่าถ้าท่านอยากจะได้มีแหล่งอ้างอิงนะครับแหล่งอ้างอิงเรื่องเกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้างดูได้ที่ไหนจริงๆมีหลายที่นะครับแต่ในแง่ที่เราเป็นตัวเลขที่ใช้ประกอบการประเมินค่าทรัพย์สินนั้นเนี่ยเรามีของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยในสมัยที่ผมเป็นกรรมการสมาคมเนี่ยผมผู้ริเริ่มขึ้นนะว่าอ่ะเรามาคิดราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้วทำทุกปีเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ใช้เหมือนกันเป็นมาตรฐานเดียวกันผมก็เลยเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวินพิเชียโยธินมานั่งเป็นประธานนะผมก็เป็นเลขาคณะทำงานเรื่อยมาตั้งแต่เป็นกรรมการสมาคมจนเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นกรรมการแต่ก็ยังช่วยงานสมาคมทางด้านนี้มาโดยตลอดในคราวนี้เนี่ยราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารเนี่ยทำในปี2554เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี54เนี่ยนะครับก็มีทำทุกปีตั้งแต่ปี43ถึง54นี่ก็12ปีแล้วแล้วก็คิดย้อนกลับไปถึงปี39ด้วยจะได้ดูความเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยนะครับเราพบว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยราคาก็ปรับขึ้นแต่ปรับขึ้นไม่มากหรอกครับค่าก่อสร้างกับค่าที่ดินเนี่ยนะครับค่าก่อสร้างเนี่ยเป็นประมาณ2ส่วนค่าที่ดินเป็นประมาณค่าก่อสร้างเป็นประมาณ1ส่วน
ค่าที่ดินเป็นประมาณ2ส่วนดังนั้นถ้าเกิดว่าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นบ้างก็ไม่ทำให้ค่าที่ดินเพิ่มมากก็ไม่ทำให้ราคาสังหาทรัพย์โดยรวมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่าที่ดินนั้นเป็น2ส่วนที่ดินไม่ได้เพิ่มแต่ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นสักหน่อยนึง 10% นะก็ทำให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นบ้างแต่ภาพมูลค่าโดยรวมนั้นเพิ่มขึ้นนิดหน่อยไม่มากนักนะยิ่งว่ามองในแง่ที่ว่าถ้าเกิดค่าแรงกับค่าวัสดุเนี่ยครับบ้านหลังนึงนั้นเนี่ยค่าแรงอาจจะ 30% วัสดุ 70% ดังนั้นค่าแรงเพิ่มขึ้นบ้างก็คงไม่กระทบต่อค่าก่อสร้างหรือไม่กระทบต่อราคาบ้านโดยรวมและราคาบ้านโดยรวมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยถ้าสถานการณ์ดีราคาบ้านก็เพิ่มขึ้นสถานการณ์ไม่ดีราคาบ้านก็ไม่เพิ่มแม้ค่าก่อสร้างเพิ่มก็ตามใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอามาให้เห็นนะครับในภาพนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในเว็บลิงก์ของทางมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยเนี่ยครับก็มีแสดงให้เห็นถึงราคาบ้านนะเช่นบ้านเดี่ยวไม้ชั้นเดียวนะครับราคาปี54ปานกลางนี่ประมาณ 11,200 บาทถ้าราคาระดับสูงก็ 12,500 แต่ถ้ามันไม้สักถ้าเป็นไม้สักนี่นะครับตารางเมตรหนึ่ง 30,000 ยังไม่อยู่เลยครับแพงครับเป็นไม้สักแต่นี่หมายถึงไม้ธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดว่าบ้านโทรมๆหน่อยนี่อาจจะถูกลงนะแล้วมีบ้านอย่างเช่นบ้านเดี่ยวตึก 2-3 ชั้นนะหรือว่าบ้านแฝดนะทาวน์เฮาส์ห้องแถวไม้นะครับนะห้องอาคารพาณิชย์ชั้นเดียวอาคารพาณิชย์2ชั้น3ชั้น4ชั้นอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับอาคารพาณิชย์มากกว่านั้นคงไม่ไหวนะฮะต้องถอดแบบก่อสร้างเอานะที่อยู่อาศัยอาคารพักอาศัยไม่เกิน5ชั้นแฟลตอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าอาคารพักอาศัยนู่นนะครับ26-35ชั้นเอาแล้วบางท่านบอกว่าแล้วอาคารพักอาศัย40ชั้นทำไงล่ะครับอันนี้ต้องไปถอดแบบก่อสร้างครับนะต้องยอมเสียเงินทำแต่นี่เป็นแบบคร่าวๆมีถึงห้างสรรพสินค้าไม่เกิน3ชั้นอย่างพวก Tesco Lotus มาคาฟูอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีพวกที่เป็นที่จอดรถอาคารจอดรถศูนย์การค้าอะไรต่างๆเป็นต้นนะมี31รายการจริงๆควรจะทำมากกว่านี้นะแต่เราก็ไม่มีงบประมาณมากก็เลยทำแค่31รายการเท่านั้นเองนะว่ารายการต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนี้ใช้สำหรับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับถ้าเกิดนอกกรุงเทพอยู่เชียงใหม่นะค่าแรงอาจจะถูกค่าวัสดุก่อสร้างอาจจะแพงขึ้นก็ต้องปรับตามความเหมาะสมอยู่ภูเก็ตโอ้ค่าวัสดุก่อสร้างอาจจะแพงค่าแรงก็แพงด้วยอาจจะมากกว่ากรุงเทพก็ได้ใช่ไหมครับหรือในที่อื่นๆอย่างเช่นอีสานอาจจะถูกกว่าเพราะค่าแรงถูกเป็นต้นใช่ไหมครับมีกรณีต่างๆเกิดขึ้นเราต้องไปปรับใช้เอาเองถึงจะสอดคล้องความจริงนะครับอีกเว็บลิงก์หนึ่งนะครับเป็นเว็บลิงก์ของอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาทรัพย์อันนี้มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยก็จัดมาโดยตลอดนะฮะดำเนินมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551 52 53และ54เดี๋ยวปี55เราก็ทำใหม่นะครับมีผลตอบแทนในการลงทุนยังไงบ้างนะครับอันนี้เรากำหนดเป็นมาตรฐานไว้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจจะสูงต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับเราทำให้มาตรฐานยังไงเราทำให้มาตรฐานว่าอย่างเช่นโกดังโรงงานเนี่ยอัตราผลตอบแทนในการลงทุนนะครับตอนนี้ประมาณสัก 6-8% บางอาจจะสูงบางอาจจะน้อยถ้าเป็นศูนย์การค้า 8-12% แล้วแต่ที่ตั้งทำเลนะครับ 8-12 ไม่ใช่ 5-6 นะ 8-12 ถ้าเป็นอาคารสำนักงานอันนี้ก็ประมาณ 7-8% นะใจกลางเมืองถ้านอกออกไปหน่อยก็ 6-7%คือได้หรือได้น้อยหน่อยนะครับเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์เกรด A ก็ 6-8% เกรด B 5-7% ถ้าแบบเกรด A นี่ก็อยู่ใจกลางเมืองนะครับมีเซอร์วิสอย่างดีเรียกว่า fully service นะไม่ใช่ foolish นะครับ fully service ก็คือมีการดูแลทุกอย่างพร้อมมูลเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีอพาร์ทเมนต์ทั่วไปอพาร์ทเมนต์ทั่วไปนี่เราต้องซื้อโต๊ะตู้เตียงทุกอย่างเองเหมาะกับครอบครัวแต่ถ้าเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์นี่ทุกอย่างมีพร้อมนะคล้ายๆโรงแรมแต่ไม่ใช่โรงแรมนอกจากนี้ยังมีพวกกลุ่มโรงแรมนะกลุ่มโรงแรมก็โรงแรมในกรุงเทพเราเนี่ยครับประมาณ 7-9% อัตราผลตอบแทนในกรุงเทพนะครับมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าโรงแรมนั้นเนี่ยเขาดูแลดีดังนั้นค่าเสื่อมอาคารน้อยมากแต่ว่าอัตราผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ย
ประมาณสัก 7-9% ต่อปีเนี่ยทางมูลนิธิก็เชิญคนมาระดมสมองระดมสมองเสร็จก็ส่งแบบสอบถามไปถามผู้ที่ถามผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่าอย่างไรยังไงเนี่ยนะครับจะปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างเราค่อยทำเนี่ยนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราดําเนินการมานะครับวันนี้เสียดายนะครับรายการบ้านและที่ดินไทยของเราก็มีเวลาจำกัดนะก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้คุยกันมากนักนะถ้าท่านมีโอกาสนะครับช่วยกันแนะนำติชมรายการจะได้รับหนังสือเล่มนี้ครับฟรีอสังหาทรัพย์ช่วยชาตินะครับเพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านให้ความคิดเห็นต่อการพัฒนารายการวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ